ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันพุธถึงวันศุกร์เปลี่ยนแปลงเวลานะคะเป็น 16:30 นถึง 18:00 นตรงนะคะแต่ว่ามวยและครัวไทยยังคงรับหน้าที่อยู่เช่นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมวยครับนะต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามเราเนี่ยมีทั้งเพิ่งจะมาติดตามกันก็มีนะก็ต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ครอบครัวของวีลาโคชนะแล้วก็โดยเฉพาะในครอบครัวหัตถจิตนั่นเองครับเรื่องราวดีๆฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวของลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตเรื่องราวของตัวเลขเรื่องของทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีคือบางท่านเนี่ยนะฮะหาความหมายรับรู้ความรู้แต่ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องของชะตาชีวิตได้บางครั้งก็เป็นเส้นสายประกายชีวิตเป็นเข็มทิศแนวทางให้ได้มีโอกาสได้เรื่องอีกสารหนึ่งกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับใช่แล้วนะคะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งแบบเปิดมารับชมติดตามกันนะนอกจากที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าจะวิเคราะห์เรื่องราวกันแล้วนะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นก็บอกลายเซ็นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นลายมือชีวิตเลยเรามีชื่อแล้วเนี่ยเวลาไปทำพิธีกรรมทำธุรกรรมต่างๆก็ต้องมีลายเซ็นฉะนั้นวันนี้จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของลายเซ็นกันด้วยนะคะเผื่อว่าหลายท่านที่อยากสนใจว่าเอ๊ะอาจารย์จะปรับเปลี่ยนลายเซ็นยังไงปรับแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างส่งเสริมอย่างไรหรือว่าลายเซ็นแบบไหนเนี่ยที่ไม่ควรจะเซ็นแล้วอาจจะทำให้เกิดหนี้สินล้นพ้นก็ได้ใช่ครับเพราะว่าลายเซ็นเนี่ยก่อนที่จะดีต้องเป็นคนดีก่อนผมบอกเลยว่าทิศทางลายเซ็นเป็นแค่ส่วนประกอบ 24% ถึง 30% ที่เหลือนั่นคือคุณงามความดีนะฮะก็ดูแลนะพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็ส่งเสริมตัวเองให้มีมูลค่าเพิ่มกับสังคมด้วยทำคุณงามความดีนั่นแหละก็คือลายเซ็นที่แท้จริงแต่สุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ต้องมีทางออกทางเลือกนิดนึงอย่างน้อยก็เป็นฝันและกำลังใจเหมือนเราเนี่ยจัดบ้านจัดใจภูมิจัดวงจุ้ยให้เกิดขึ้นกับบ้านแต่ลืมจัดให้กับลายเซ็นชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีบางคนเปลี่ยนชื่อ100 ครั้ง10 ครั้งชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าลายเซ็นอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพียงแค่นะเรื่องของการลากเส้นเรื่องของการปรับธาตุปรับฐานให้เกิดขึ้นให้ครบอาการทั้ง3 ทั้ง 2ก็คือดินน้ำลมไฟแค่นี้เป็นวิธีง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเยอะเพราะลายเซ็นพวกนี้ออกแบบให้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับใช่เลยค่ะกับแค่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเท่านั้นนะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวนะว่าลายเซ็นต้องเซ็นอย่างไรบางคนเนี่ยมีความกังวลเอ๊ะทำไมเราใช้ลายเซ็นนี้ทำธุรกิจตลอดเลยและมีคนบอกว่ามันเป็นลายเซ็นขีดค่าบ้างล่ะเซ็นแล้วมันไม่ดีบ้างล่ะวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าความรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นจะนำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเดี๋ยวฝากข่าวด้วยสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะวันที่11 ธันวาคมนะคะก็จะมีพิธีบวงสรวงเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะค่ะเขาบอกว่าเป็นเทพเจ้าในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินทองด้วยแล้วก็ครัวถาของเราเนี่ยเป็นเจ้าพิธีมาตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็เป็นองค์ไฉสิงเอี๊ยะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการเททองนะคะหล่อในส่วนของพระหัตถ์ทางด้านซ้ายแล้วก็ขวานะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะก็ไปเจอกันได้เลยค่ะวันอาทิตย์ที่11 ธันวาคม9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่พุทธสถานจิตเต็กลิ้มจังหวัดนครนายกคืออาจารย์นาวินเนี่ยท่านเองเป็นเจ้าสำนักเนี่ยเจ้าก็ว่าเป็นประธานนะฮะพุทธสถานเจียงริมท่านเองก็ดูแลมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยช่วงจตุคามรามเทพแล้วไปเจอกันที่งานเมืองทองธานีนะครับหลังจากนั้นก็นะท่านก็ได้นำนะฮะเทพเจ้าสิงเอี้ยนะครับเอามาให้ชมโอ้ผมประทับใจมากก็ไม่นึกไม่ฝันว่ามีโอกาสที่ตั้งแต่เริ่มเป็นบวงสรวงตั้งแต่ช่วงเสียรนะฮะช่วงองค์ท่านแล้วเนี่ยฮะที่สำคัญก็คือพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาครับสำคัญเลยเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือท่านามของหรือพระนามของคนไทยที่เรียกกันก็คือเอ่ยถึงก็คือพระนามของท้าวเวสสุวรรณผู้ดูแลชีวิตดวงจิตวิญญาณของมนุษย์นะฮะดีชั่วนะฮะปรากฏขึ้นมาท่านก็จะเป็นคนลิขิตให้ชีวิตเกิดนะดับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสแล้วไปร่วมบุญใหญ่กันนะฮะองค์ใหญ่ที่สุด11 ธันวานะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะเป็นต้นไป9 โมงนะฮะแล้วก็เราจะได้หล่อล้อมองค์พระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาพร้อมๆกันนะฮะค่ะเนี่ยค่ะก็ไปร่วมบุญกันได้อันนี้คือไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะไปเจอกันที่สถานที่ไปร่วมบุญก็ไปร่วมที่นั่นใช่ไปร่วมบุญที่นั่นกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะกดไลค์กดถูกใจการที่ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะแล้วก็กำหนดการณเวลาที่ครัวถานนอกจากที่จะได้ไปนำบุญน้อมนำบุญให้ทุกคนได้ไปร่วมบุญร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรม
ำโครงการดีๆนะคะที่เราเองยังคงต่อเนื่องกันในการที่จะดูแลสังคมนะคะแล้วก็ต่อยอดในส่วนของพุทธศาสนาต่อไปด้วยก็เรียนเชิญนะทุกท่านนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มาเรื่องราวของลายเซ็นเลยไหมฮะโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนนี่บอกว่าเอ๊ะเพิ่งจะรับชมกันมาเมื่อ 2-3 สัปดาห์เห็นครูออกแบบลายเซ็นมีทั้ง2แบบเลยแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างคำว่าดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรต้องย้อนกลับไปก่อนดีกว่าว่าลายเซ็นอักขระเตโชธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยแบบนี้มาจากไหนคะครูคะผมเองเนี่ยแต่ก่อนนะครับถ้าเคยชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์ทางช่อง5ทว5นะครับผมก็ได้วิเคราะห์ลายเซ็นของคุณแม่ผมก่อนนะครับเรื่องราวจนในที่สุดคุณแม่ก็ได้สูญเสียไปนะครับไปเสียชีวิตไปแล้วนานแล้วก็เรื่องราวของลายเซ็นเนี่ยเกิดขึ้นจากที่ผมได้สร้างคุณงามความดีตามคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ทำมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้บทเรียนนะฮะเดินทุดงจนที่สุดครั้งหนึ่งผมก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ในถ้ำตอนนั้นศึกษาละเพศแล้วพอหลังจากทุดงก็ศึกษาละเพศถือผ้าขาวไปอยู่ในถ้ำระยะหนึ่งโอ้โหนวดยาวเป็นเหมือนยาวมีเขาเหมือนฤาษีนี่แหละก็ไปอยู่นะฮะใช้ชีวิตในถ้ำด้วยการความมืดของถ้ำด้วยการมีแรงศรัทธาต่อว่ากรรมฐานสมาธิเพราะว่าช่วงบวชก็ยังไม่สำเร็จอะไรเขาบอกสำเร็จก็คือสำเร็จในธรรมที่ตั้งใจไว้นะสุดท้ายท้ายสุดก็คือไปจบในที่ถ้ำนั้นแล้วก็ได้พระธาตุพระศรีวลีนะฮะองค์พระธาตุพระศรีวลีเป็นพระธาตุนะอรหันตผลศักดิ์สิทธิ์มากผมก็ได้รับวันแรกเลยมีปิติมากจิตมันปิติปุ๊บเนี่ยนึกถึงกรรมฐานสมาธิที่แม่สอนไว้แต่ว่าในถ้ำนั้นมีแค่เทียนแสงเทียนเท่านั้นที่อยู่ในถ้ำก็เวลาจุดเทียนเนี่ยเทียนพรรษาเทียนจำนำพรรษาใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ค่ะก็เป็นกองไฟแต่ว่าเราเห็นนะฮะจิตตอนนั้นเนี่ยเป็นจิตที่สถานที่ตรงนั้นแต่ก่อนมันเป็นสำนักสงฆ์นะครับเราก็อยู่ในถ้ำนะระยะหนึ่งแล้วนะพอวันแรกที่ผมไปเนี่ยครับระยะที่การใช้กรรมฐานสมาธิสัปดาห์แรกๆก็ได้รับพระธาตุแล้วก็ได้ดวงกสิณกองกสิณไฟนะฮะโดยการเพ่งพิจารณาสภาวะเปลวไฟให้เป็นอารมณ์ปรากฏว่าไฟนี่ลอยมาจากถ้ำอันนี้เป็นความเชื่อท่านผู้ชมนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะอยากให้ท่านไปย้อนลอยไปดูนะเรื่องราวละครชีวิตจริง 84,000 ละครชีวิตจริง 84,000 นะครับท่านก็จะเห็นว่าเรื่องราวของอักขระเตโชธาตุก็คือเกิดขึ้นจากอักขระแล้วใช้อักขระเนี้ยเขียนนะครับเป็นตัวอักขระที่สามารถสื่อสารนะในสภาวะธรรมไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจะมีอักษรที่ปรากฏเป็นดินน้ำลมไฟนะประกอบทั้ง4ธาตุนะเกิดขึ้นในอักขระในแผ่นนั้นแล้วก็ใช้กรรมฐานสมาธิพิจารณาจนนำมาใช้กับเรื่องราวลายเซ็นนะฮะอาจจะเรียกว่าลายเซ็นมนุษย์สมบัติลายเซ็นมนุษย์สมบัติมือขวาก็เขียนลายเซ็นปกติแต่ว่าเป็นการดีไซน์ใหม่ส่วนด้านซ้ายเหมือนอักขระเหมือนมนตาแล้วก็ลงในพระคาถาประจุจำเจิมไปนะด้านซ้ายมือฉะนั้นดินน้ำลมไฟในธาตุทั้ง4ประกอบเป็นอาการทั้ง32แต่ว่าวันนี้นะครับท่านพอรับทราบรับรู้กันแล้วนะที่ท่านที่ชมรายการอยู่ได้รับชมไปแล้วเอาไปใช้กันเนี่ยไม่ใช่แค่หมื่นแค่เป็นแสนคนเลยนะฮะเยอะมากเยอะมากแล้วทั้งภาษาไทยทั้งภาษาหลายคนด้วยแต่อย่าลืมบางคนไม่ได้ผลก็มีบางคนเอาไปใช้ล่าใจเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็คือพูดง่ายว่ามีของดีแต่ไม่รู้จักใช้คือดีต้องดีแต่ตัวด้วยถ้าศาสตร์ดีแต่คนไม่ดีมันก็เท่านั้นนะงั้นลายเซ็นต้องดีต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยใช่นะคะฉะนั้นวันนี้จะคุณผู้ชมได้เห็นกันว่าอักขระหรือว่าในส่วนของลายเซ็นเนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรส่งผลอย่างไรบ้างเซ็นแล้วจะไปส่งเสริมอย่างไรในเรื่องราวของชีวิตมากันที่ธาตุแรกดีกว่านะคะสำหรับลายเซ็นแบบธาตุดินค่ะธาตุดินนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในธาตุดินนี้ง่ายๆนะครับเน้นอักขระตัวอักษรแรกต้องใหญ่ต้องเข้มข้นคือพูดง่ายถ้าเกิดเป็นกอไก่ผมยกตัวอย่างนะฮะกอไก่ข้อไข่จนถึงอรหู้ก็ตามนะถ้าการเซ็นอักษรกอเป็นตัวอย่างเนี้ยเราควรจะใช้ลายเซ็นเนี่ยให้มีลายเซ็นนะฮะลักษณะเอียงนะเอียงประมาณ45องศาเพราะลายเซ็นเนี่ยถ้าลงต่ำไปปุ๊บมีสภาวะเรื่องธาตุดินจะอ่อนไหวเรื่องการเงินจะเป็นหนี้ซ้ำซ้อนจะเกิดขึ้นเพราะว่าหนี้สินเกิดขึ้นจากคนรอบข้างดังนั้นการเซ็นเนี่ยก็คือคุณใช้นะเส้นโค้งให้เป็นรูปทรงแหลมก็ได้หรือจะทรงโค้งก็ได้นะฮะให้มีอักษรนำที่บอกว่าให้ใหญ่แล้วส่วนปลายเนี่ยให้แหลมนะครับฐานล่างเนี่ยนะครับจะขีดหรือมีตวัดกับเป็นฐานล่างนะแต่ให้ดึงมาในกลางลายเซ็นนั้นเพราะว่าการใช้ลายเซ็นนะตัวตัดไปลายเซ็นนั้นควรเซ็นชิดติดกันถ้าการเว้นช่วงระหว่างเรื่องลายเซ็นก็จะมีผลเรื่องของหนี้สินบางคนเนี่ยสังเกตไหมมีจุดระหว่างลายเซ็นเว้นช่วงระหว่างลายเซ็นนี่คือผลเสียจากลายเซ็นอ๋อค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทราบว่าสระวรรณยุกต์จะเขียนยังไงก็ง่ายๆโดยการใช้ขีดขีดและจุดนั้นเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวกำหนดให้ลายเซ็นธาตุดินเนี่ยมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงเน้นการเงินคนที่บางครั้งเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินติดสภาวะนะทั่วไปแล้วลงทุนแล้วก็ถูกแป๊กถูกเจ๊งถูกโกงนะหุ้นตกการเงินไม่คล่องเพราะว่า
มันเป็นความเชื่อท่านผู้ชมนะฮะนี่คือศาสตร์หนึ่งที่ผมได้ศึกษามาเพราะว่าเราไปเว้นช่วงระหว่างเรื่องลายเซ็นแล้วก็ใช้ลายเซ็นนั้นฆ่าหรือกากบาททับกับอักษรที่เป็นธาตุดินเน้นอักษรตัวหน้าผมบอกแล้วไงว่าจะเป็นกอไก่ฮอนุคู่ขอไข่ก็ขวดก็ตามนะให้ใช้ลายเซ็นเนี่ยเน้นหนักนะครับแล้วก็ให้เด่นที่สุดนะครับผิดถูกไม่เป็นไรเน้นด้านหัวบนตัวบนนะตัวแรกของอักษรเนี่ยให้ใหญ่ให้คมชัดที่สุดคือมองแล้วรู้เลยว่าใหญ่ฝ่าอักษรตัวนำและอักษรใหญ่ฝ่าอักษรตัวรองและสระวรรณยุกต์ใดๆภายในลายเซ็นตรงนี้นะฮะจะมีผลดีกับคนที่เซ็นลายเซ็นธาตุดินเน้นการเงินครับก็คือสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินติดขัดหรือว่าบางคนเน้นเรื่องของเงินโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกิจเรื่องการเงินการทองต่างๆบางคนอุ้ยทำไมติดขัดเหลือเกินคำว่าลายเซ็นธาตุดินเนี่ยนะหมายถึงว่าตัวอักษรตัวแรกเนี่ยต้องเป็นตัวอักษรตัวที่ค่อนข้างใหญ่เห็นแบบเด่นชัดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้าแบบนี้นะคะบางคนเซ็นบอกเอ๊ะเด่นชัดแบบไหนก็คือตัวแรกนั่นแหละต้องตัวใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่นะคะอยากที่จะทราบว่าเรื่องราวของเราเนี่ยจะต้องเซ็นแบบไหนเราจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำหรือว่าเป็นธาตุไฟหรือว่าเป็นธาตุลมและส่งผลอย่างไรแบบนี้ช่วงระหว่างชมรายการคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการออกแบบลายเซ็นกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เนี่ยก็จะได้มีการวิเคราะห์เรื่องราวมีการออกแบบลายเซ็นให้ด้วยนะคะก็ส่งเข้ามาที่4221606อย่าลืม ระบุชื่อจริงนามสกุลเพราะว่าเมื่อคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาแล้วเนี่ยชื่อจริงที่ส่งเข้ามาจะได้มีการออกแบบลายเซ็นนำไปใช้ได้จริงด้วยนะคะข้อดีก็มีนะคือเห็นได้เป็นว่าโอ้รูปลักษณ์ดีแล้วแต่ว่าข้อห้ามที่บอกระหว่างจุดระหว่างลายเซ็นระหว่างเว้นช่วงระหว่างช่องไฟสำคัญเพราะลายเซ็นธาตุดินเนี่ยไม่ควรเว้นวรรคเว้นช่วงเพราะว่าลายเซ็นธาตุดินเนี่ยถ้ากลับไปเว้นช่วงเว้นวรรคนะครับหรือเขียนตัวบรรจงไปต้องมีปัญหาทันทีนะควรใช้นามสกุลเซ็นชิดติดกันเพราะจะทำให้คนใกล้ชิดมิตรรู้ใจเพื่อนฝูงไม่คดโกงภายภาคหลังมันอาจจะบังคับเขาไม่ได้หมดหรอกแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมันเป็นศาสตร์หนึ่งว่าถ้าการเว้นช่วงวิ่งวักระหว่างเรื่องลายเซ็นเนี่ยก็จะมีผลเสียบทบังกับคนใกล้ชิดมิตรใกล้ตัวมีปัญหาเรื่องการเงินหรือหุ้นส่วนเนี่ยแบ่งแยกได้ทันทีสังเกตเลยฮะร้อยลายเซ็นพันลายเซ็นระหว่างเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคุณจะเซ็นถูกหรือผิดก็ตามบางลายเซ็นที่ใช้ตัวย่อมีจุดหรือเว้นช่วงระหว่างซึ่งกันและกันเขาอาจจะมีอำนาจเยอะเขาอาจจะมีอำนาจเยอะแยะแต่ว่าพอผลพวงคนใกล้ชิดมาร่วมมือมาร่วมสร้างธุรกิจร่วมกันแป๊กทันทีครับติดขัดห้ามเว้นช่วงเว้นวรรคเว้นช่องไฟควรจะเซ็นชิดติดกันเพราะว่ารวมถึงจุดท้ายลายเซ็นด้วยถ้าอักษรนะฮะถือว่ากอไก่เงี้ยถ้าเราไปเซ็นธาตุดินไม่ควรยิงที่มีนะจุดท้ายลายเซ็นนี่ก็ต้องแสดงถึงเรื่องของสภาวะความเคร่งเครียดปัญหาเรื่องการเงินควรจะเซ็นให้เปิดโปร่งก็คือลักษณะว่าอย่าไปใช้จุดยับยั้งไว้นะครับบางลายเซ็นก็มีจุดได้บางลายเซ็นก็มีขีดได้แต่ว่าลายเซ็นดินต้องห้ามครับต้องห้ามเลยแล้วก็ห้ามไปเอาตัวหลังสุดเนี่ยมาขีดค่าครับตัวอักษรตัวหน้าอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือสำหรับเรื่องราวของลายเซ็นแบบธาตุดินโดยเฉพาะใครมีปัญหาเรื่องของเงินการเงินติดขัดเนี่ยลายเซ็นตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนได้นะในเรื่องของการทำนิติกรรมต่างๆนะคะแล้วเรื่องของการส่งเสริมแล้วครับส่งเสริมถ้าลายเซ็นธาตุดินเนี่ยส่งเสริมนักธุรกิจอาชีพอิสระนะเสริมสวยความงามนะฮะทำเกษตรกรรมนะอาชีพที่เป็นยกเว้นข้าราชการนะข้าราชการเดี๋ยวจะมีลายเซ็นธาตุไฟให้ค่ะนะคนที่ทำงานนะฮะทำงานนักอะไรเขาเรียกว่านักการเมืองท้องถิ่นนะครับหรืองานอิสระที่ไปเพื่อว่าต้องเจอต้องลงทุนร่วมกับคนอื่นแล้วระวังคนอื่นนะฮะจะมาเอาเปรียบเอารัดเปรียบเนี่ยช่วงนี้มันจะว่างไปมันจะเว้นไปได้ดีนะสังเกตไหมว่าผมแนะนำอาชีพอิสระสูงนะครับนะแม้แต่คนที่รับจ้างต้องทำได้นะถ้าคนคิดว่าเราอยากจะให้ในเชิงการค้านะครับโน้มน้าวขึ้นมาใช้คำพูดการเจรจาที่มีความมั่นคงมั่นใจพร้อมกับลายเซ็นที่นะฮะไม่ได้บดบังชีวิตเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองซึ่งมีทางเลือกง่ายๆอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดพูดทำหน้าที่กำงานแล้วนะฮะเกิดภาระหนี้สินติดขัดนะฮะหุ้นส่วนต่างๆเอารัดเอาเปรียบมันมาแน่ๆแล้วนะครับเมื่อมาแล้วเราก็ค่อยใช้ได้ครับมันอาจจะไม่เปลี่ยนบูหวาปุ๊บปั๊บหรอกแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ตัวเองนะว่าตัวเองพื้นฐานดีแล้วนะฮะอย่าลืมพอคิดดีทำดีแล้วชื่อพอเปลี่ยนมาแล้วก็อย่าเปลี่ยนซ้ำเปลี่ยนบ่อยหลังจากนั้นน่ะก็ค่อยขยับปรับเปลี่ยนกับชื่อตัวเองเข้ามานิดนึงกับลายเซ็นผลเนี้ยมันก็จะตามมาผลนี้ก็จะมีความเด่นชัดเกิดขึ้นมาแน่นอนครับโอ้โหนี่คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นว่าแบบอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติเราแบบจะเซ็นสดๆตรงนี้ณตอนนี้นะสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชื่อกฤษดาแบบนี้ถ้าเขาไปมีปัญหาเรื่องของการเงินมันมีจริงๆงานประจำมันมีจริงๆนะฮะสมมตินะฮะทุกอักษรนะครับแต่ว่าที่วันนี้จะยกตัวอย่างกฤษดาเพราะว่าเราก็จะเห็นเป็นกอไก่นะแต่ใช้สระวรรณยุกต์ใดก็ตามผมใช้เตโชธาตุนะครับ
สระวรรณยุกต์เนี่ยสังเกตไหมฮะการเว้นช่วงระหว่างเนี้ยนะครับเป็นการเว้นช่วงที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาแล้วนะครับแล้วจุดนี้ก็จุดตัวทำลายล้างสภาวะเรื่องการเงินรั่วนะเขาบอกว่ามิตรภาพของเพื่อนเนี่ยของคุณกฤษดาจะมีดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายลายเซ็นลักษณะนี้ผมยกตัวอย่างลายเซ็นที่ถ้าเน้นเรื่องการเงินไม่ได้ยกเว้นข้าราชการถ้าเซ็นอย่างเงี้ยโอเคนะครับทีนี้เราทำยังไงดีถ้ามีโอกาสว่าเป็นนักธุรกิจนะทำงานอิสระคล่องตัวมันจะได้มีทางเลือกผมก็แนะนำลายเซ็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเนี่ยจะได้เห็นว่ามีการปรับปรามมีการเปรียบเทียบกันคือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นแค่ช่องว่างนิดเดียวเองนะแต่ก็ส่งผลในเรื่องของการเงินติดขัดได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของบริวารได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ถูกต้องก็ต้องเป็นลายเซ็นแบบนี้อันนี้จริงๆแล้วสองแบบด้วยกันแต่ก็สองแบบนี้มันใช้ได้ทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพเสร็จนะครับควรจะใช้ลายเซ็นตรงนี้เลยนะฮะขอไปถูกแล้วอันนี้อันนี้เมื่อกี้บอกว่านะสมมติต้องไม่ใช้ข้าราชการงานประจำนะฮะงานประจำที่ต้องการที่คนเข้ามาอุปถัมภ์กัมชูและเกื้อกูลนะครับเซ็นชิดติดกันอย่าเว้นช่องว่างจุดมีได้หรือไม่จุดตรงนี้ก็ไม่ควรจะมีนะฮะแต่จุดตรงนี้ต้องปิดไว้ขีดนี้มีได้นะฮะแต่จุดจะไม่ควรมีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการแล้วนะฮะทำธุรกิจไปด้วย2 อย่างอันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะผมจะแนะนำแต่ว่านั่นคือต้องอาชีพ2 อย่างคือเรียกว่าต้องไม่ใช่อาชีพอิสระอาชีพอิสระถ้าเซ็นแบบนี้ไม่ได้ต้องเซ็นอีกลักษณะหนึ่งที่ผมบอกนะฮะท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจไม่เคยเจอไม่เจอมานะสองอย่างสองลักษณะด้วยกันใช้เลยเซ็นนี้ทุกๆตัวอักษรนะครับไม่ใช่เฉพาะกไก่นะครับจะเป็นมอม้ายอยักษ์สอเสือก็ตามได้หมดเซ็นนะฮะให้เน้นอักษรนำโดดเด่นเซ็นให้ชิดติดกันนะฮะเว้นจุดตรงนี้จุดตรงนี้ไม่ควรใช้นะครับที่ผมจุดไปมันเคยมือแต่ว่าไม่ควรใช้นะปิดไว้นิดนึงส่วนที่เป็นนาธาตุดินจากเกลือกูลก็คือเว้นคล้ายๆกับว่าเราควรใช้อักษรตรงนี้ให้เป็นคล้ายๆตัว M นะฮะคล้ายตัว M หรือตัวเซ็นชิดติดกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีสปริงกับลายเซ็นมีการลื่นไหลจากธาตุดินจะได้ลื่นไหลเรื่องการเงินนะครับประมาณนั้นเนี่ยคือถึงบอกคุณผู้ชมไงคะเวลาส่ง SMS เข้ามาระบุมาก็ได้นะว่าตัวเองทำอาชีพอะไร บางครั้งเนี่ยจะได้นำลายเซ็นไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปใช้ให้ถูกต้องกับเรื่องราวของอาชีพหรือว่าเรื่องราวของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนติดขัดเรื่องเงินอาจารย์ไทยจะได้ออกแบบลายเซ็นให้ถูกต้องเลยจะได้ไปปรับเปลี่ยนเรื่องของการเงินได้อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะลายเซ็นแต่ละลายเซ็นเนี่ยก็มีบทบาทก็มีความหมายเหมือนหนังสือที่ท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับในนี้นะฮะรวมรวบราวของอักษรตั้งแต่กไก่ถึงหอนกฮูกนะครับครบส่วนครบสูตรคือใช้ได้ตลอดชาติเลยแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นหลักเป็นศาสตร์ที่ผมได้เขียนได้จารึกขึ้นมานะฮะไว้สำหรับให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีโอกาสได้แก้ไขได้ปรับปรุงค่ะนะฮะซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้รับไปนะนี่แหละค่ะ นะครับคือชมรายการเพลินๆมาบอกเลยนะว่าส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือนะคะลายเซ็นดีลิขิตรวยต้องบอกว่าเป็นหนังสือต้นตำรับเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะคะที่อาจารย์ได้รวบรวมเรื่องราวข้อมูลของศาสตร์ลายเซ็นเอาไว้แค่ท่านผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเราก็จะแรนดอมผู้โชคดีนะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันพรุ่งนี้ฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเป็นอย่างไรตั้งแต่ก็ในข้อเรื่องฮูกเนี่ยแล้วมันจะส่งผลอย่างไรมีข้อห้ามอย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องส่ง SMS ชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่422-1606เท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ธาตุต่อมาดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราวของลายเซ็นแบบธาตุน้ำเป็นอย่างไรคะครับธาตุน้ำนี่สังเกตง่ายๆเลยนะฮะบุคคลท่านใดที่วู่วามใจร้อนนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพสมาธิสั้นบางคนก็กังวลเหลือเกินชีวิตครอบครัวจะมีปัญหาหรือเปล่าธาตุน้ำนี่อ่อนไหวบางท่านนี่ไม่ทราบเลยว่าเอ๊ะชั้นบันเดือนปีเกิดเนี่ยฉันรู้ว่าจะเป็นธาตุนู้นธาตุนี้ธาตุไม้ธาตุอะไรต่างนะฮะมาผสมอยู่ในร่างกายเรือนร่างตามลัคนาราศีวันเดือนปีเกิดแต่ถ้าเป็นเรื่องลายเซ็นอีกแบบนึงอีกศาสตร์อีกนึงนะครับว่าเขาค่อนข้างจะนำมาประยุกต์ใช้กับลายเซ็นในติซ่าก็คือดินน้ำลมไฟแล้วธาตุน้ำเขาก็เป็นนางเอกในลายเซ็นไม่ใช่เป็นพระเอกพระเอกคือธาตุไฟแต่ทั้งนางเอกก็คือการใช้ธาตุน้ำเนี่ยอ่อนไหวอ่อนล้ารุนแรงแล้วเหมือนว่าอยากจะคิดอยากจะทำแต่สุดท้ายตัวเองทำไม่ได้เน้นเลยนะครับว่าธาตุน้ำดูจากไหนดูจากเส้นฐานล่างจากลายเซ็นถ้าท่านใดมีขีดตวัดออกไปหรือดึงท้ายปลายลายเซ็นตวัดกลับมาม้วนหางกลับไปนั่นคือท่านเห็นไหมฮะด้านที่เป็นท้ายอักษรนะฮะอย่างชื่อกาญจนาเนี่ยดึงกลับมาแล้วเส้นซ้อนกันเป็น2เส้นหรือใช้ขีดก็ตามอยู่ภายใต้ลายเซ็นนั้นผมบอกว่าเราควรจะต้องเน้นหนักนะโดยเฉพาะมีฐานก่อนเพราะฐานนี้เขาเรียกว่าธาตุน้ำธาตุน้ำบางคนที่ก็มีความรักแล้วเลิกหายหน่ายหนีตายจากโดยสิ้นเชิงหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดไร้
เขาว่าไร้ขอบเขตอ่ะเจออะไรก็เครียดเจออะไรก็คิดคิดมากคนพวกนี้เนี่ยเขาว่าธาตุน้ำแล้วนะเราอย่าคิดว่าเป็นตัวอักษรกออย่างเดียวนะฮะอักษรที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บอกว่าถ้าท่านใดก็ตามที่อยากเซ็นธาตุน้ำโดยการใช้ขีดก็ดีจุดก็ตามนะครับเพราะการสมบูรณ์ในธาตุน้ำจะทำให้มีความรื่นไหลโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจกับเรื่องของนะฮะเรื่องของงานแสดงพิธีกรนะครับนะรวมทั้งท่านที่ทำงานด้านกฎหมายทนายความพวกนี้ก็แนะนำให้ใช้ได้ใช้แบบนี้ได้เลยใช่ครับผมผู้ดูแลกฎหมายหรืองานด้านมวลชนสัมพันธ์นะครับเน้นเพราะบางคนนี้อาชีพไม่เหมือนกันฉะนั้นลายเซ็นก็แตกต่างลายเซ็นมี4แบบถามว่าใช้ลายเซ็นธาตุดินได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แต่บางครั้งถ้ามีตัวเลือกบางครั้งถ้ามีศาสตร์แล้วท่านรู้สึกรู้จักเอาไปประยุกต์แล้วเกิดประโยชน์กับตัวท่านโดยตรงโดยไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเยอะลักษณะลายเซ็นนี้เอาไปใช้ได้โดยตรงครับเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์เวย์ในลายเซ็นก็คือเรียกว่าพุ่งตรงเลยแล้วไม่ติดนะคือผ่านฉลุยแต่คิดดีทำดีเดี๋ยวนี้2บัตรใช้ในอีซี่พาสก็ผ่านได้คู่กันใช่ไหมคะใช่ครับผมแบบนี้เลยแบบนี้แหละค่ะนะแต่ว่าก็มีข้อห้ามเหมือนกันนะในส่วนของธาตุน้ำจริงๆคืออาจจะต้องมีข้อห้ามในเรื่องของการเซ็นด้วยข้อห้ามอย่างนี้ง่ายมากท่านผู้ชมนะเวลาการเซ็นแล้วเนี่ยบางคนเลี่ยงไม่ได้นี่ก็คือการใช้จุดนะการใช้จุดหรือใช้ส่วนที่นะนามสกุลมาร่วมกันคิดติดกันพูดง่ายมาดูกันนะฮะอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างให้นะฮะท่านดูนั้นอาจจะไม่เข้าใจมาดูตรงนี้กันลายเซ็นที่บอกว่านะอาจใช้จุดนะส่วนที่มาเสริมตัวบริวารนี้ก็ได้ด้านบนเน้นด้านบนอย่าเซ็นด้านล่างแต่ง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นเตโจธาตุทั้งสองอันเลยนะครับที่สุดก็คือใช้ลายเซ็นที่ลากหางตวัดยาวหรือการใช้ขีดกำกับมาเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมไม่เห็นเลยเห็นกับแบบนี้เลยขีดแล้วก็จุดนี้นะฮะแค่เพิ่มธาตุน้ำจากชื่อของเก่าเป็นตัวบรรจงก็ได้นะแต่ว่าเห็นไหมฮะผมสะเซนชิดติดกันธาตุน้ำเนี่ยมันจะมีรอยช่องว่างเหมือนกันธาตุดินก็มีรอยช่องว่างเรื่องการเงินธาตุน้ำก็มีช่องว่างเรื่องความรักช่องว่างเรื่องครอบครัวบางคนมองข้ามไปการใช้ขีดแล้วก็จุดนะจุดต้องจุดล่างอย่าจุดบนก็ไม่ดีก็ไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องคำพูดการเจรจาไม่เข้าใจมือที่สามเข้ามาอยากจะมีกิ๊กมีคักเนี่ยโอ้โหปัญหาเกิดไม่ได้ทีนี้ใช้วิธีนี้นะครับมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์การใช้ขีดนะครับแล้วกำกับท้ายลายเซ็นนี้แล้วก็จุดด้วยแก้ได้ทุกลายเซ็นอันนี้ได้ทุกอาชีพกลางๆแต่ถ้าบังเอิญชีวิตฉันอยากจะทำงานที่ประเภทว่าคล่องตัวเรื่องความรักเสริมเรื่องสุขภาพบารมีที่ดีมงคลนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็ดีขึ้นแต่จะดีอีกนิดนึงนะฮะถ้าใช้ลายเซ็นธาตุน้ำเอาไปนะบวกกับชีวิตจริงนะครับชีวิตก็จะมีความลื่นไหลโดยการใช้ขีดลากกลับไปนี้นะฮะตวัดกลับมาหรือใช้ลายเซ็นลักษณะนี้นะครับหรือทั้งนี้ยากไปอ่ะให้ดูแบบนึงนะครับผมเซ็นได้3แบบนี่คือเซ็นธาตุน้ำแต่3แบบนะครับเนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นใบพลางๆด้วยนะคะจะได้เห็นว่าการเซ็นลายเซ็นธาตุน้ำเนี่ยคือส่วนล่างเป็นส่วนสำคัญเลยนี่เป็นเรื่องของการเสริมบริวารที่อาจารย์ได้บอกและแบบนี้ก็แบบที่3อันนี้แบบที่3นะครับจะได้เลือกกันหลายๆแบบบางคนโอ้อันนั้นมุทุสมบัติเพราะจะลืมท่านผู้ชมมันเซ็นไม่เหมือนกันนะฮะอันนั้นคือเซ็นมือซ้ายมันเป็นอักขระหรือเตโจธาตุซึ่งบางคนโอ้โหอาจารย์อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนจริงๆชีวิตวันนี้อยากจะเปลี่ยนแล้วก็เอาลายเซ็นนี้นะฮะนำลายเซ็นนี้เอามาเปลี่ยนแล้วก็ใช้จุดนะจุดคือด้านท้ายลายเซ็นไม่ใช่บนนี้ไม่ได้นี่ฮะคือการฉีดแล้วเซ็นกลับไปง่ายไหมครับง่ายมากสำคัญที่สุดผมสังเกตไอเห็นว่าผมไม่เคยทิ้งธาตุดินเพราะว่าน้ำกับดินส่งเสริมกันอะไรก็แล้วแต่จะน้ำหรือดินเน้นอักษรนำให้เป็นหลักนะอย่าเว้นวรรคเว้นช่วงอย่าลิขิตด้วยจุดแล้วก็อย่าสะดุดด้วยท้ายที่เป็นน้ำนั่นคือขีดนะด้านล่างแบบนี้ขีดด้านล่างนะครับค่ะง่ายมากคือขีดด้านล่างนะบางคนเข้าใจแบบไปขีดทับตัวเองก็ไม่ได้ไม่ใช่เอาขีดกาลันสละวรรณยุกต์ในชื่ออย่างที่นภัสอย่างเงี้ยไปเอาหันกาดล่างออกมาเป็นฐานไม่ได้ไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมสร้างน้ำสร้างฐานลากน้ำให้กับตัวเองนั่นแหละครับมันจะได้สมบูรณ์ทั้งสองธาตุดินก็ได้น้ำก็เดินนะแล้วก็เสริมเรื่องของความรักสุขภาพที่ดีค่ะอันนี้สุขภาพมันต้องเสริมเรื่องสมาธิกรรมฐานแน่ๆแต่มันเป็นแนวทางนะมันเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่เราสามารถจะเอาน้ำหนุนน้ำหนุนน้ำเรานะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเนี่ยอยู่คู่กับชีวิตมาแน่นอนทั้งการทำธุรกิจการใช้ชีวิตแล้วก็มีทั้งการส่งเสริมด้วยส่งเสริมอย่างไรมีข้อห้ามอย่างไรหรือแม้กระทั่งเนี่ยลายเซ็นของแต่ละตัวอักษรเนี่ยส่งผลอย่างไรกันบ้างนะคะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าภาพลักษณ์ความแตกต่างธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นอย่างไรแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดลายเซ็นจะดีคนเราต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยแต่ไม่หมดแค่นี้
องนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกันถึง2ธาตุด้วยกันนะคะธาตุลมกับธาตุไฟจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะต้องมาติดตามกันส่วนใครอยากจะมีโอกาสส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่ามาลุ้นรับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยแบบนี้ส่งมาที่422 1606ได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ